วันนี้เราจะมาดูบทเรียนพิเศษของสายเซลล์กันนะครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่คอร์สแฟนเพจเราจะโตไปด้วยกันนะครับวันนี้อย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้นะว่าวันนี้ผมจะพาทุกๆคนมาเรียนรู้เรื่องเป็นบทเรียนพิเศษละกันจากสายเซลล์นะครับที่ผมจะมอบให้กับทุกๆคนส่วนใครที่ทำสายอินฟลูเอนเซอร์นะครับไม่ต้องน้อยใจนะเดี๋ยวทุกๆคนจะได้เรียนไปเรียนรู้กันเพิ่มเติมนะครับในบทเรียนต่อๆไปนะครับสายอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเราจะไม่ได้เน้นในเทคนิคพวกนี้นะครับเราจะไปเน้นในเทคนิคของการทำเนื้อหาหรือว่าการทำคอนเทนต์มากกว่าโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าสายเซลล์เนี่ยอย่างที่เคยเล่าให้ฟังไปแล้วในน่าจะเมื่อ 2-3 ตอนที่แล้วนะครับว่าการกดแชร์กับการกดซื้อเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะการทำให้เขากดแชร์เนี่ยมันสามารถทำได้ง่ายกว่าการทำให้เขากดซื้อเพราะว่าอะไรเพราะว่าการกดแชร์มันก็แค่กดลงไปหนึ่งทีปุ๊บปุ่มเดียวแล้วกดแชร์อันนี้ง่ายกว่าการซื้อคือการซื้อเนี่ยมันจะต้องเอาเงินออกจากกระเป๋าของเขาไปเขาจะต้องยอมควักเงินที่เขาหามาได้น้ำพักน้ำแรงของเขาเนี่ยหยิบออกมาหรือว่าเอ้ยไม่ได้หยิบเดี๋ยวนี้คลิกเข้าไปในแอปโอนเงินแล้วก็โอนเงินมาให้เราอย่างเงี้ยมันจะยากกว่าครับที่มันเขารู้สึกสูญเสียอะไรบางอย่างไปไม่ใช่แค่การกดแชร์มันแค่กดได้เลยเพราะฉะนั้นมันจะมีความยากมากกว่ามันจะมีการทำให้เขาต้องคิดมากกว่าการที่เขาจะต้องกดแชร์อยู่แล้วแน่ๆจริงไหมครับอันนี้ทุกคนก็น่าจะเป็นนะครับทีนี้มันจะต้องมีสิ่งที่มากกว่าคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาของเราเนี่ยมันสามารถทำให้ถ้ามันตรงใจเขามันสามารถทำให้เขากดแชร์กดคอมเมนต์กดไลค์กดอะไรได้เลยแต่หลายๆคนเข้าใจผิดนะครับมักคิดว่าถ้าคอนเทนต์ดีแล้วคนจะซื้อเลยจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วคอนเทนต์ที่ดีเนี่ยมันเป็นแค่เหมือนประตูบานนึงแค่นั้นเองอ่ะอย่างในสไลด์เนี่ยผมก็จะเห็นว่ามันจะมีกลุ่มคนอ่ะคอนเทนต์ที่ดีคอนเทนต์ขายของคุณที่ดีเนี่ยเขียนโพสต์มาอย่างมีศิลปะเลยมีการชักจูงการขายที่ดีเป็นทำการตลาดมาดีมาเจอกันปุ๊บเขาจะตัดสินใจเปิดประตูเข้ามาแล้วเดินเข้ามาในบ้านของเราเอ้ยในร้านของเราเพื่อที่หยิบซื้อสินค้าชิ้นไหนต่อไปอันเนี้ยมันก็อยู่ที่เขาแหละคือคอนเทนต์ขายมันเหมือนประตูให้เขาเปิดเข้ามาแค่นั้นเองพอเขามาเปิดเข้ามาได้แล้วปุ๊บมันจะมีอีก3ปัจจัยที่เขาจะต้องคำนึงถึงก่อนที่จะซื้อสินค้าของเราครับอันแรกคือความอยากสินค้าสิ่งนั้นอ่ะเขามีความอยากได้มากพอหรือเปล่าถ้าเขามีความอยากได้มากพอแบบมากๆเลยข้อ2ข้อ3ไม่ต้องพูดถึงเลยอาจจะพูดถึงน้อยมากคือแบบอยากได้ชิ้นนี้แล้วอ่ะแล้วมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะมีที่นี่ที่เดียวยังไงเขาก็จะซื้อครับโอเคไหมอันที่2คือเรื่องของความคุ้มค่านั่นเองหลายๆคนมีความอยากแล้วแต่อาจจะแบบยังอยากไม่มากพอขอประเมินเรื่องความคุ้มค่าคุ้มราคาหน่อยได้ไหมทีนี้เขาก็จะมองเรื่องของสินค้าตัวนั้นมันสามารถทำประโยชน์อะไรให้เขาได้บ้างมันคุ้มกับเงินที่เขาลงไปจ่ายหรือเปล่าอันนี้ก็อยู่ที่เขาจะพิจารณานะครับแต่ว่าถ้าเขามีความอยากมากพอเรื่องความคุ้มค่าเนี่ยจะกลายเป็นรองทันทีเท่าไหร่เขาสามารถจ่ายได้ส่วนข้อที่3ครับเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือล้วนๆเลยไม่มีความอยากมีความคุ้มค่าแล้วปัจจัยที่3ที่เขาจะดูต่อเมื่อซื้อของผ่านออนไลน์คือร้านเนี้ยมันน่าเชื่อถือไหมก็คือเขาซื้อแล้วเนี่ยจะโดนโกงไหมแค่นั้นเองคือจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยจะได้ของกลับมาไหมถ้าเขาโดนโกงแล้วจะเป็นไงเงินที่เขาลงไปมันจะเป็นยังไงมันจะเสียหายอาจจะต้องไปหาตำรวจไปมันจะเกิดความวุ่นวายเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้เพจของเราได้ครับมันจะทำให้เขาตัดสินใจซื้อได้ง่ายมากขึ้นนะครับโอเคไหมอันนี้ก็จะเป็น3ปัจจัยนะที่พอเขาเปิดประตูคอนเทนต์ของเราเขาจะใช้3ปัจจัยนี้ในการพิจารณาว่าจะซื้อสินค้าของเราดีหรือเปล่าและทีนี้ครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะให้เราส่วนของออนไลน์เนี่ยให้เราไปโฟกัสที่การสร้างความน่าเชื่อถือเพราะถ้าความน่าเชื่อถือไม่มีเนี่ยถึงเขาจะอยากได้แล้วก็มันคุ้มค่าขนาดไหนแต่แบบดูแล้วแม่งน่าจะโกงเราชัดๆเลยเขาก็ไม่ซื้อนะครับถึงแม้จริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้โกงเขาแหละแต่เราทำแฟนเพจให้ดูแบบดูไม่น่าเชื่อถือดูมันเหมือนจะโกงเลยอะยังไงไม่รู้อะแปลกเนี่ยเขาก็ไม่ซื้อละเพราะฉะนั้นคนไม่เชื่อสิ่งที่เจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของสินค้าบอกแล้วครับในปัจจุบันนะวิธีการสร้างความน่าเชื่อความน่าเชื่อถือในปัจจุบันแต่เขาจะเชื่อคนอื่นที่ใช้สินค้าและมารีวิวให้ต่างหากนะครับอันนี้เป็นเหตุผลที่ว่าที่ผมเล่าไปในตอนก่อนอันนี้ว่าทำไมคุณถึงต้องทำรีวิวสินค้าลงไปในแฟนเพจของคุณโอเคไหมอย่างถ้าคุณลองนึกดูอะถ้าคุณ
ทำสินค้าลงใน Shopee ทำใน Lazada อย่างเงี้ยคุณก็จะต้องเลื่อนไปดูก่อนว่ามันมีรีวิวมันมีคนที่เคยใช้แล้วมารีวิวบอกไว้ว่ายังไงบ้างการส่งเป็นยังไงสินค้าเป็นยังไงความคุ้มค่าเป็นยังไงโดนหลอกหรือเปล่าอย่างเงี้ยทุกอย่างจะเกี่ยวเนื่องกับความน่าเชื่อถือหมดเลยครับโอเคไหมทีนี้เรื่องของความน่าเชื่อถือเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างนี้กันภาพแรกนะครับไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ซ้ายหรือขวามืออะภาพที่เป็นร้านที่แบบคนโล่งๆแล้วกันกับภาพที่แบบคนแห่กันซื้อเยอะเลยนะถ้าคุณเป็นคนที่แบบจะเลือกเข้าทั้ง2ร้านเนี่ยแบบกำลังหิวเลยจะหาร้านนึงกินเนี่ยแล้วคุณเจอ2ร้านเนี้ยทุกๆคนจะเลือกเข้าร้านไหนคนส่วนใหญ่นะครับประมาณมากกว่า 80% นะครับจะเลือกเข้าร้านที่มีคนมุงเยอะๆนะครับถ้าคุณไม่ใช่ประเภทที่แบบว่าชอบร้านที่มันเงียบสงบแต่หลายๆคนมักจะคนส่วนใหญ่ 80% มักจะมองไปที่ร้านคนมุงเยอะก่อนเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยทำไมคนมุงเยอะจังเอ้ยมันมีอะไรดีเอ้ยมันต้องอร่อยแน่ๆเลยเพราะฉะนั้นขอลองหน่อยได้ไหมเขาก็จะเดินเข้ามาซื้อร้านนี้ครับเห็นไหมเนี่ยแหละการที่คนมุงดูเยอะๆเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่ร้านของเราอ่ะมีรีวิวสินค้าเยอะๆเมื่อเรามีรีวิวสินค้าเยอะเขาจะแบบเฮ้ยคนนู้นก็ใช้ได้ผลคนนี้ก็ใช้ได้ผลเฮ้ยมีคนใช้ไป100คนแล้ว200คนแล้วมันน่าจะลองนะมันน่าจะเป็นของดีนะแต่ทีนี้ผมต้องอยากจะเตือนทุกๆคนนะครับให้ใช้มันอยู่ในพื้นฐานของว่าสินค้าของเราดีๆสินค้าของเราดีจริงๆนะอย่าไปหลอกเขานะครับทีนี้ครับการการันตีครับมันมีการการันตีผมเช็คลิสต์มาให้คุณ5ข้อนะบางทีอาจจะเป็นมือใหม่แล้วอาจจะยังไม่รู้ว่าควรจะใช้วิธีไหนเพิ่มความน่าเชื่อถือเพิ่มการการันตีของสินค้าของเราดีวิธีก็คืออันแรกใช้คำว่า best seller สินค้าสิ่งนี้ขายดีมากเลยคุณเคยเดินไปที่ร้านหนังสือไหมครับแล้วเจอหนังสือแบบ10อันดับขายดีติด best seller หรือว่าหนังสือเล่มนี้แนะนำอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันเบสเซลเลอร์คนซื้อไปเยอะแล้วแปลว่ามันจะต้องดีจริงๆซึ่งในความจริงแล้วมันอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้จริงไหมครับอย่างที่ร้านเมื่อกี้ที่ผมยกตัวอย่างมาไอ้สองร้านเมื่อกี้เนี่ยร้านที่คนเข้าเยอะมันอาจจะไม่อร่อยก็ได้นะทั้งที่ร้านที่คนเข้ามาเยอะอาจจะอร่อยกว่าก็ได้อันนี้ก็ไม่มีใครรู้อันนี้เป็นจิตวิทยาการตลาดล้วนๆเลยโอเคไหมครับอันที่หนึ่งคือเบสเซลเลอร์นี่ไม่ได้ใช้แค่กับสินค้าที่เป็นหนังสือเท่านั้นนะครับคุณอาจจะใช้สินค้าอย่างอื่นด้วยก็ได้คุณสมมติคุณขายครีมมีครีมหลายตัวมากเลยคุณเอาเบสเซลเลอร์ไปแปะไว้1ตัวครีมตัวนี้ขายดีที่สุดแปะไว้ปึ้งตัวนี้เบสเซลเลอร์คนก็จะสนใจเฮ้ยทำไมตัวนี้เบสเซลเลอร์น่าสนใจลองซื้อมาดูหน่อยสิอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อที่2คือยอดคนซื้อสมมติว่าสินค้าชิ้นนี้คนซื้อไปแล้ว 1,000 คนโหคนใช้ไปแล้ว 1,000 คนเลยเหรอน่าสนใจมากๆเลยนะทำไมคนซื้อเยอะขนาดนั้นหรือว่าสินค้าชิ้นนี้ขายหมด100ชิ้นในเวลา1ชั่วโมงโอ้100ชิ้นในเวลา1ชั่วโมงเลยอ่ะมันถ้าเป็นขนมนี่แบบเฮ้ยมันอร่อยขนาดไหนเลยอ่ะแบบต้อง100ชิ้นใน1ชั่วโมงแล้วยิ่งถ้าสมมุติว่าขาย 1,000 ชิ้นในเวลา1ชั่วโมงเฮ้ยมันต้องอร่อยขนาดไหนถึงจะขายได้ขนาดนั้นคนก็แบบอยากรู้อยากลองบ้างเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะแต่ว่าเราต้องทำได้จริงๆนะเราถึงมาเคลมแบบนี้นะครับและข้อที่4นะผมเขียนว่าคนเรียน 5,000 คนอันนี้จะเป็นในสายของผู้เชี่ยวชาญแต่ว่าถ้าเป็นในสายบริการคนมาใช้บริการกับเราไปแล้ว 5,000 คนอย่างเงี้ยถูกใจทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเห็นมั้ยมันก็จะแบบเฮ้ยคนมาใช้บริการคุณต้อง 5,000 คนเลยเหรอเอ้ยน่าสนใจมากหรือว่าคุณเปิดเป็นบังกะโลแล้วกันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบให้คนมาพักในเดือนนี้มีคนเข้าพักถึง300คน500คนอย่างเงี้ยอันนี้โปรโมทลงผ่านโซเชียลออนไลน์โปรโมทผ่านแฟนเพจของคุณคนจะรู้ว่าทำไมคนมาพักที่นี่เยอะจังสถานที่นี้มันต้องมีอะไรดีแน่เลยหรือว่าบริการเขาดีเห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นช่องทางเห็นผมบอกแล้วว่ามันเป็นการเปิดประตูให้คนเข้ามาหาแฟนเพจของเรามาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของสินค้าแล้วก็บริการของเราต่อส่วนที่ผมเขียนว่าคนเรียนเนี่ยคุณสามารถไปปรับไปใช้กับสายอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับถ้าใครทำเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นขายความรู้เป็นติวเตอร์สมมุติว่าผมเป็นติวเตอร์นะครับสอนคณิตศาสตร์คอร์สติวเข้ามหาวิทยาลัยมีคนเรียนไปแล้ว 5,000 คนอย่างเงี้ยก็จะดูแบบเฮ้ยคนเรียนเยอะจังแล้วถ้าคุณยิ่งได้ผลลัพธ์จากนักเรียนนะคอร์สนี้มีนักเรียนสอบติดวิศวะถึง500คนอย่างเงี้ย
หรือว่าคอร์สนี้มีนักเรียนที่สอบติดมหาลัยได้เป็นจำนวน 95% จากนักเรียนทั้งหมดโอ้โหแปลว่าน่าสนใจมากเลยนะเยอะมากเลยเราจะเคลมด้วยพวกตัวเลขด้วยอะไรแบบนี้ทำให้คนรู้สึกเชื่อทำให้คนรู้สึกว้าวไปกับเราโอเคไหมครับและข้อสุดท้ายข้อ5ก็จะเป็นอะไรที่แบบพื้นฐานนะครับเบสิกนั่นก็คือการทำรีวิวผลลัพธ์จากลูกค้าลูกค้าคนนี้ใช้สินค้าแล้วมีผลลัพธ์อะไรบ้างเขาดีขึ้นยังไงเขาเปลี่ยนแปลงไปยังไงลูกค้าคนนี้ใช้บริการของเราไปแล้วเป็นยังไงบ้างหลังใช้เนี่ยเขามีความรู้สึกอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นแบบรีวิวพื้นฐานเลยนะครับของการทำรีวิวผลลัพธ์ลูกค้าก็จะทำให้คนที่เข้ามาดูแล้วเกิดเบิร์ดว่าปิ้งแวบขึ้นมานะโอ้น่าสนใจนะแบบอยากจะลองเข้าไปใช้ดูเหมือนกันโอเคไหมครับอันนี้ก็จะเป็นของการการันตีนะครับทีนี้ครับเขาจะยอมจ่ายเมื่อไรครับอย่างที่ผมบอกไปมันคุ้มค่ากับเขาหรือเปล่าคุ้มค่าในที่นี้หมายถึงอะไรขอขยายความเพิ่มเติมไปนิดนึงแล้วกันความคุ้มค่าในที่นี้ก็คือประโยชน์ที่เขาจะได้รับนะครับจากการที่คุณไปช่วยแก้ปัญหาเขาไม่ว่าจะเป็นบริการหรือว่าสินค้าของคุณมันไปช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้มากกว่าเงินที่เขาจ่ายลงไปโอเคไหมประโยชน์ที่เขาได้รับมากกว่าเงินที่เขาจ่ายนั่นแหละก็คือคุ้มค่าของเขาละประโยชน์ที่เขาจะได้รับจากการแก้ปัญหามันมาจากการที่ลูกค้าเชื่อถือในสินค้าของเรามันเกิดจากการที่ข้อหนึ่งนะครับเขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเขารู้สึกได้จากตัวเองเลยว่ามันจะต้องทำได้จะต้องช่วยเขาได้สินค้าบริการของคุณเนี่ยจะต้องช่วยเขาในเรื่องนี้ได้อย่างแน่นอนอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของอารมณ์อันนี้ใช้อารมณ์เป็นหลักใช้อารมณ์ในการอยากซื้อสินค้าชนิดนี้เป็นหลักนะครับอันที่สองก็คือมาจากรีวิวจากคนอื่นนะเขาได้ผลลัพธ์เฮ้ยก็มโนคิดไปเองแล้วว่าเราก็จะต้องได้ด้วยสิเมื่อเขาได้เราก็จะต้องได้ด้วยเช่นกันเห็นไหมครับยิ่งมีคนรีวิวเหมือนเขามากเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งรู้สึกว่าเอ้ยอย่างเช่นแบบว่าเอ้ยผมเป็นคนที่น้ำหนัก150โลมาก่อนนะครับจนวันนี้ผมมาหนัก78โลได้มีซิกแพคผมเคยเป็นคนอ้วนๆแบบนั้นมาก่อนแล้ววันนี้ผมมาเป็นคนแบบนี้ได้คุณเองก็ทำได้เช่นกันและถ้าคนที่มีน้ำหนัก150โลมาดูเฮ้ยคนนี้ยังทำได้เลยเขาก็น่าจะต้องทำได้เห็นไหมครับมันจะมีความเกี่ยวโยงเกี่ยวเนื่องกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นอีก2ปัจจัยนะครับที่ทำให้เขาพิจารณาที่จะซื้อสินค้าของเราได้นะครับอันแรกคือเป็นอารมณ์อยากจะซื้อนั่นเองอันที่2ก็คือเป็นผลลัพธ์จากรีวิวสินค้านั่นเองจากรีวิวของลูกค้านะครับโอเคแล้วตอนแรกกะว่าจะทำให้จบภายในคลิปนี้คลิปเดียวนะแต่ว่ายังมีเนื้อหาอยู่อีกนิดนึงงั้นเดี๋ยวผมจะไปต่อในคลิปหน้าแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ